ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันให้กำลังใจท่านอภิสิทธิ์นะครับในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงเวลาหาเสียงเนี่ยท่านก็ได้ทำหน้าที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถแพ้ชนะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับการเลือกตั้งมันไม่แพ้ก็ชนะมันก็มีอยู่สองอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องช่วยให้กำลังใจท่านแล้วก็ท่านก็ยังเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ครับได้มีการพูดคุยกับท่านนายกบ้างไหมคะหมายถึงว่ายังไม่ได้คุยกับท่านเลยครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ต้องไปรับเสด็จแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้พบกันครับแต่ก็ให้กำลังใจท่านไปแล้วครับในส่วนตัวท่านเองนี่คือพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับผมคิดว่าท่านอภิสิทธิ์ก็ยังมีความเหมาะสมครับยังมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้นะครับขอบคุณครับ